เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิตวิภัมนาพานะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเท่ว่ะกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mystic Dragons นะครับซึ่งวันนี้นะจ๊ะขออนุญาตผมยังไม่ได้ซ่อมบ้านยังไม่ได้ทำส้วมตีนอะไรเลยนะครับเท่ว่ะนะมีคนบอกผมว่าผมไม่สามารถจับมังกรตัวใหญ่ได้นะครับถ้าผมอยากเนี่ยผมจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องขโมยไข่มังกรนะครับซึ่งถ้าเราขโมยไข่มังกรเนี่ยมังกรอาจจะยีหน้าเราได้นะครับทั้งขโมยของมังกรตรงนู้นนะครับแล้วก็ขโมยไข่มังกรตรงนี้นะฮะโอเคมันมีมังกรอยู่ตรงนี้2ตัวผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอ๋อมันหลับทั้งคู่เลยครับโอ้ I got an idea man I got an idea man โอเคเว้ย Bewilder Beast ยังอยู่งดงามซะเหลือเกินโอ้โหคือ Bewilder Beast นี่คือถ้าเราอยากได้นี่คือผมจะต้องไปหาจับไข่มันใช่มั้ยแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเกมรูแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมถ้าเราไม่เห็นอันนี้น่าจะยังไม่นะkeep inventory true ตู้มนะครับโอเคผมไม่มั่นใจว่าเฮียแกจะจับมายังไงนะครับโอเคมันหลับเว้ยได้ดูดุมดูดุมดู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 ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรทีเดียวนะครับกูทำด้วยปากกูเนี่ยแหละนะจริงๆใส่ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันทับเพลงอ่ะนะครับตอนแรกนึกว่า Bewilder Beast โอเคถ้าเราเข้าใกล้ไข่มันใช่ไหมเราถึงจะชิบหายโอเคผมมีไอเดียไอตัวนี้ไม่น่าอะไรเพราะมันเป็นไข่ของไอตัวนี้นะครับโอเคแล้วมันเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีด้วยหน้าตามันน่ารักออกนะฮะเราจะวิ่งเข้าไปเอาออกมาแล้วกลับบ้านเลยนะครับเพราะกูบินได้ไงประเด็นนะครับความที่ผมบินได้ตั้งแต่เอพิโซดแรกๆทำให้โอ้ยไหนบอกไม่ตื่นเลยเว้ยโอ้ตื่นอย่างไวอะไม่ทันจริงครับไม่ทันไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ไม่ทันฮะโอ้ตื่นไวมากแล้วหูยมันไม่บินตามเราก็ดีแค่ไหนแล้วอะนะฮะแต่ความที่ผมบินได้แต่เอพิโซดแรกๆนี่แบบบอกเลยว่าโคตรโกงนะฮะโอเคนอนแป๊บนึงแล้วกันนะครับนี่เป็นการนอนครั้งแรกในแมปนี้เลยนะครับแต่ว่านะผมเปลี่ยนแมปไปแล้วนะครับโอเคมาบอกเลยว่ากูบินได้นะครับเข้าใจว่าผมบินได้ปะนะครับผมมีนี่นะฮะมีไฟวิงนะฮะบอกเลยwhat the fuck โอเคเฮ้ยมันตีกับอีกตัวนึงอยู่โอเคคือแค่เข้าใกล้มันก็ยีหน้าผมแล้วเว้ย what the fuck what แล้วนั่นมัน what โหแม่งคือมังกรเยอะมากอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นโอเคเดี๋ยวนะความที่กูบินได้กูไม่ต้องพึ่งพวกมึงก็ได้นะครับผมอยากได้มังกรตัวนี้มากมันเขียวแล้วมันดูเป็นมังกรที่ทิพิคอลดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าการที่มันตื่นนี่ไม่ได้การที่มันหลับไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเลยเว้ยไอตัวนี้หลับอยู่ผมไม่มั่นใจว่า1รังคือมันต้องมี2ตัวอยู่แล้วหรือเปล่านะโอเคผมจะเข้าไปโอ้เหี้ยแม่งทีพีกับรังโอเคงั้นเดี๋ยวเราทิ้งตัวนั้นไว้ก่อนมันใกล้บ้านเราเกินครับถ้ามันหัวร้อนแล้วมันแบบมันมาหาเรื่องบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้จะสู้ยังไงเฮ้ยนั่นมันBewilder Beastนี่โอ้คือมันลงมานอนกับพื้นได้ด้วยเหรอเอ้ยคือใหญ่มากตัวใหญ่มากครับเชี่ยเราโคตรเท่โอ้โหแล้วเดี๋ยวยีหน้าผมเฮ้ยเท่มากเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมคลิกขวาคลิกอะไรได้ไหมไม่ได้ครับ XP Well 71นะครับ Unfriendly อ้าวเดี๋ยว Well Fed โอ้ยมันม้วนหางด้วยเว้ยคืองามอ่ะโอเคคือกูบินได้ไงพวกมึงมันกระจอก ไปโอเคอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโอเคอยู่นู่นถ้าอยู่นู่นกูยังได้อยู่อยู่นู่นกูยังได้อยู่โอเคเอามาก่อนกลัวมาก่อนโอ้ยตัวไหนโอ้ยบีบีสช่วยกูด้วยโอเคขโมยโอ้ยเพชรเยี่ยมโอเคเยี่ยมเอานี่มาเอาหนึ่งเอานี่มาด้วยกูเผื่อใช้เอานี่มาอะไรอ่ะโอ้ my god นี่มันโอ้ข้างสมบัติโอ้โหบอกเลยว่าน้องๆมีน้องคนนึงบอกว่าพี่สู้ไม่ได้หรอกนะครับเฮ้ย Bewilder Beast มันปล่อยพลังเหรอในขณะที่มันหลับอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องผมใช่ไหม
มันน่าจะพักแดกนะครับตื่นแล้วยังดูเหมือนจะไม่ตื่นนะครับโอ้ย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 โอ้คือมันจะยิงผมจริงๆเว้ยโอเคกูลงน้ำก่อนไอ้มังกรตัวนี้มันก็ยังอยู่ครับแต่ว่ามันน่าโง่นะฮะโอเคได้ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากหาเรื่องเนาะเป็นเด็กกระจอกนะครับ มาตอนนี้ผมก็หนีอะตอนเนี้ยโอเคได้ได้โกลเด้นนักเก็ตเยอะมากโอ้โหนี่มันเป็นการขโมยของมังกรดีๆนี่เองฮะโอเคผมมีมอดเวนไมเนอร์ด้วยนะแป๊บนึงนะผมลงมอดเวนไมเนอร์อยู่แล้วนะแป๊บนึงขอดูก่อนผมว่าผมลงแล้วนะอยู่ไหนวะคอนโทรลปะคอนโทรลเวนไมเนอร์น่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ล่างสุดปะเวนไมเนอร์เวนเอ้าไม่มีหรอไอตัว RPG Inventory Metamorph ไม่รู้อะผมว่าผมลงเวนไมเนอร์แล้วนะโอเคไม่เป็นไรกูขุดเฉยๆก็ได้นะครับหวังว่ามันจะยังไม่กลับมานะโอเคปกติมันจะหัวร้อนเว้ยแต่ว่าดูเหมือนว่ามันถูกดึงดูดเลยโอ้ยโอ้ยมันบีวีเดอร์บีสมันยังไงวะป้องไตเฮ้ยโอเคทำไมมันดูดจังวะอันนี้ไม่ใช่รังมึงด้วยซ้ำมันรังไอ้เขียวเดี๋ยวหน้าไอ้เขียวกลับมาเลยปิ้งจิ้งปิ้งหนีก่อนเดี๋ยวไม่อยากยุ่งกับแม่งนะฮะโอเคเฮ้ยคือได้ทองมาเยอะมากครับบอกเลยว่าหลับเป็นแมวเลยนะฮะบอกเลยว่าสบายนะฮะโอเคตรงนู้นก็มีรังมังกรอีกนะครับดูเหมือนว่ามังกรนี่คือเกิดเยอะโคตรเลยนะครับโชคดีที่เอพิโซดที่แล้วผมแม่งเฉลียวตัวทันเว้ยว่าแบบเฮ้ยคือถ้าแบบถ้าเราเล่นในมอดแพ็คมังกรใช่ไหมแล้วทุกตัวแม่งบินได้หมดอย่างเงี้ยคือยังไงเราก็ต้องทำอะไรที่ทำให้เราบินได้ไว้ก่อนนะครับดูเหมือนว่าเฮ้ยมันออกนอกรังผมจะไปเอาทองมาเยอะๆนะครับผมไม่มั่นใจว่าทองมันใช้อะไรได้อะแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่มีนะครับแล้วตอนนี้บิวเดอร์บีสต์ไปแล้วเว้ยโอเคปุ๊บแดกหมดกูบอกเลยนะหมดพี่บอกเลยว่าโอเคดูเหมือนจะรอดอยู่นะรอบนี้เป็นการขโมยของที่รอดครับมันออกไปหากินปะใช่ไหมลาก่อยไอ้หนูอันนี้อะไรอ่ะดินเฉยๆปะอันนี้คะsharit glass grass ไม่รู้น่าจะใช้ทำอะไรไม่ได้มั้งไม่รู้อันนี้อะไร ash นี่ผมไม่มั่นใจทำอะไรได้รู้สึกจะทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะโอเควางไว้ก่อนแล้วกันดูเหมือนมันจะไม่กลับมาแล้วกันนะไม่กลับมาไม่เป็นไรอันนี้อะไร iron chain link น่าจะมีความหมายนะครับของพวกนี้น่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างซึ่งผมยังไม่ต้องรู้นะครับแล้วก็ยังจริงๆก็อยากรู้อะแต่ว่ายังไม่ต้องรู้นะครับเพราะงั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับผมจะพยายามให้วิดีโอมันไม่นานมากจนเกินไปนะครับแล้วคือน้องๆบอกว่าแบบพี่ผมแบบผมไม่พอใจเลยพาร์ทที่แล้วนะครับพี่ไม่พอใจเลยที่พี่แบบพี่ตัดคลิปเยอะไปคือกูตัดประมาณ4รอบนะฮะแล้วคือผมนึกว่าการตัดคลิปมันดีซะอีกนะครับคือมันจะทำให้เห็นว่าผมตั้งใจทำคลิปนะเว้ยผมไม่ได้แบบเขาเรียกหรอวะไม่ได้แบบทำแบบซุ่มๆนะครับแบบอัดคลิปแล้วก็เอามาอัพแบบไม่ได้สนใจว่าจะโหมึงดุจังวะโอ้โหกูแค่จะมาเอาพัมกินกูอยากได้พัมกินขออันเดียวอยู่เลยขอบคุณครับขออีกอันนึงได้ไหมขออีกอันนึงรู้ว่าแถวนี้ถิ่นนายแต่ว่าขอหมูด้วยแล้วกันนะขอหมูด้วยขอหมูมานี่หมูไม่เข้าใจหรอกว่าตอนนี้กูกลัวแค่ไหนโอเคมันเดินวนอยู่นู่นมันไม่มาหรอกเชื่อผมดิมันมากูจะบินหนีให้ปึ๊บนี่หมูโอเคเยี่ยมนึกภาพถ้าผมฆ่ามังกรได้แล้วผมกลายร่างมันเฮ้ยไอตัวนี้มันออกนอกโซนเสร็จกูสปอนี่เนาะเสร็จกูไปครับเรียบร้อยขโมยเฮ้ยกูบอกเลยขอเพชรเพิ่มได้ไหมขอเพชรเพิ่มออฟซิเดียนเอาหมดไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวกูเอาหมดบอกเลยว่าโอเคจะไม่กลับมา มีอีกไหมปะไม่มีแล้วฮะโอ้ยมีอันนี้เอาไปแล้วนี่ไม่เอาอิตอมาเตอร์โหลดขอบคุณมากครับอะไรกันตัวกูใส่มาสโอเคเอาป้นบอกเลยป้นมังกรนี่ไม่ดีแดกกูหรอกนะมังกรหมดเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอเคใจเย็นดิเฮ้ยคลิปมันกลับมาแล้วไปแล้วเว้ยไปแดกตาก ระจอกพี่บอกเลยไอ้น้องคือโอ้โหป้นสองที่อ่ะดูของที่ผมได้มาดิโอ้โห
ดี๋ยววันนึงเดี๋ยวผมจะสู้กับมันจังๆนะครับคือตอนนี้นี่ถ้าสู้นี่น่าจะโดนตบเกรียนแตกนะครับ EB Wilder Beast นี่แบบคือมึงยึดรังนี้เลยเหรอหรือเปล่าวะไอตัวคือมันหลับแล้วมันโจมตีผมไปด้วยเว้ยไม่รู้ยังไงคือผมกำลังกลัวอย่างนึงว่าผมทำบ้านจากไม้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าหมอดแพ็กเนี่ยเป็นหมอดแพ็กที่ควรทำบ้านจากอันนี้ที่สุดเลยจากหินที่สุดเลยก็มันคิดว่าอาจจะเปลี่ยนบ้านเป็นหินแต่ไม่รู้ว่าผมทำบ้านตรงขอบอันเนี้ยขอบภูเขาน่าจะได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปปล้นมังกรตรงนู้นด้วยนะครับวันนี้จะเป็นวันแห่งการปล้นนะครับบอกเลยว่าเพเดย์ไอ้น้องเอ้ยเพเดย์ไอ้น้องนะครับคือกูอยู่ใกล้มังกรมากบอกเลยว่าไอ้สองตัวนี้จะต้องตายนะครับวันผมจะฆ่าพวกแม่งนะครับเพราะว่าผมเสียวตูดมากแบบตรงนู้นก็มีมังกรตรงนี้ก็มีมังกรแต่คือตรงนี้ผมว่าแบบตรงเนี้ยทำเลเนี้ยทำเลทำบ้านเนี้ยคือเพอร์เฟกต์ที่สุดละอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่แบบมังกรกว่าจะเข้ามาได้นะครับยกเว้นไอ้พวกบางตัวที่มันบินข้ามหัวผมมานะครับแต่มันติดอยู่แค่ว่าเนี่ยข้างหลังกูเลยเนี่ยมีมังกรเพศเมียเพศผู้อยู่ด้วยกันนะครับทำรังเป็นแบบเป็นบ้านแห่งความรักของพวกแม่งนะครับเดี๋ยวกูจะเผาแม่งคอยดูนะครับโอเคผมได้โกลเด้นนักเก็ตมาเว้ยคือสบายนะฮะอะไรอะpile of gold อ๋อโอเค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 เลยอ๋อโหนะครับโอเคเฮ้ยคือแบบโอ้โหร่ำรวยอ่ะอ๋อได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ก็ไม่เชิงว่าไม่เยอะนะจริงๆเยอะนะเอาจริงเนี่ยคือepisode ที่เท่าไหร่อันนี้episode ที่เท่าไหร่กูได้ทองมาเยอะขนาดนี้แล้วดูผมซะก่อนโอเคเห็นนะไม่ใช่อันนั้น creative ซึ่งเราทำไม่ได้แป๊บนึงมันทำไงวะมันต้องปุ๊บ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 นี้เหรอไม่อ๋อเนี่ยโอเคอ้าวปุ๊บ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 แล้วก็ปล่อยนี้โอเคปุ๊บโอเคสวยแล้วก็ปุ๊บ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 โอเคแล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยมาเราได้ทองมาเยอะเหมือนกันเลยนะได้เยอะมากนะครับโอเคใช้ได้นะ very good นะครับจริงๆผมมีตรงนู้นอีกนะเดี๋ยวค่อยไปเอานะครับเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้บินข้ามหัวผมใช่ไหมดูดิวันเดียวผมได้ทอง40เที่ยวเดียวอ่ะเที่ยวเดียวเท่านั้นนะบอกเลยว่านะฮะโอเคเยี่ยมโบทองนี้เพิ่มผมได้เพชรจริงๆผมลืมเพชรไว้ที่อีกโลกนึง1อันนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สำคัญแล้วแหละถ้าเกิดว่า1รูการหลุดเนี่ยเราจะได้เพชรมากขนาดนี้เนี่ยผมว่าสบายนะครับทีนี้อันนี้คือแมนูสคริปต์โอเคผมมีเรื่องจะบอกว่าผมจะต้องเอาเนี่ยทิ้งเพราะว่าถ้าผมจะยังไม่เปิดอ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันโกงมานะครับตอนแรกผมนึกว่าอันนี้มันมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วผมไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้นะครับเราต้องหาแมนูสคริปต์นะครับแล้วก็มาทำโทเทมนะครับซึ่งมันต้องเริ่มอ่ะมันต้องเริ่มด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวเราเริ่มด้วยอันนี้นิดเดียวแล้วกันนะครับอินโทรดักชันเนี่ยเนี่ยผมจะเริ่มด้วยอันนี้แล้วกันนะครับthe only way to obtain more information เดี๋ยวนะโอเค the only way to obtain more information about the magical world is to research other writers' work. This can be done by crafting a lantern. Once lantern has been placed, it can be interact with by right-clicking on it. The inside will have three slots, the leftmost for an input bestiary. แล้วก็ manuscript blah blah blah. Rightmost for output bestiary.แล้วก็ for every man blah 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 โอเค pay can be โอเคเข้าใจโอเคคือเราต้องทำอันนี้ก่อนถูกไหมเราต้องทำและ lectern ก่อนโอเค lectern อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนบอก magical ore นะครับ property silver ore can be found at some same layer as gold can be found อ๋อเราควรครับโอเคผมมีเป้าหมายละนะครับคือไอ้มอดเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวจังวะไอ้มอดมังกรนะครับไอ้มอดDragonfly นะครับผมจะจับนะครับ eventually นะครับแบบวันนึงผมจะจับแน่ๆนะครับแต่ว่าคือเดี๋ยวผมขอพร้อมก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผมคิดว่าผมพร้อมแล้วนะนะครับคนแม่งหลับอยู่นะฮะวันนี้เลยมั้ยวันนี้เลยแล้วกันเฮ้ยบอกเลยว่าผมแม่งโคตรคอกกี้อ่ะผมโคตรมั่นใจในตัวเองนะฮะโอเคมาเลยปึ๊บปั๊บอ้าวชิบหายอ๋อนึกว่าครับเกินโอเคขอให้เก็บของก่อนเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะครับพวกของใช้คือกูมีดาบเหล็กเยอะขึ้นไปแล้วตอนนี้มีดาบเหล็กเยอะขึ้นไปแล้วผมจะต้องหาซิลเวอร์ป่ะเมื่อกี้นะครับดูเหมือนว่าสำหรับมอดนี้ผมจะเล่น2มอดสลับกันไปนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมต้องหาอะไรอะซิลเวอร์นะครับโอเคผมมีมิชชั่นหาซิลเวอร์แล้วก็หา
Sapphire นะครับ Alpha randomly snowy biome and it drop can be trade with snow villager โอเคต้องหา Sapphire เพื่อไปเทรดกับ snow villager ซึ่งเดี๋ยวค่อยนะครับโอเคโอเควันนี้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีเบทเราจะทำกันตอนกลางคืนนั่นแหละนะครับความเงียบสงัดแห่งค่ำคืนนี้นะครับยังมีดวงดาวไม่อันนั้นเพลงพี่แอดใช่ปะวะใช่ไหมพี่แอดปะไม่รู้ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าอันนั้นเพลงใครวะ น้องบอกกูไม่เคยฟังกูเกิดไม่ทันได้ซ้ำ ใครเกิดทันเม้นบอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคเราเข้าไปแบบเราจะเข้าไปแบบนี้เว้ย007ใช่ไหมไม่ใช่007อันนี้อะไรวะ Mission Impossible เนี่ยเราจะดรอปลงไปนะครับดื้อ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 ดรอปลงไปแล้วคือคลิกขวาป่ะหรือคลิกซ้ายไม่รู้ครับดื้อ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 เอ้าชิบหายเอ้ามันเอาไม่ได้อ่ะเอามันเอาไม่ได้เอาโคตรแม่งเอาไม่ได้โว้ยเอาอะไรวะงงเอ้าแม่งตื่นเลยอ่ะอีหยังวะเมื่อกี้มันเอาไม่ได้อ่ะแล้วผมไปต่อยมันอ่ะกูใส่เจมบอลซะหน่อยไม่ใช่เจมบอลเจมบอล007อะไรวะไอ้ Mission Impossible อะไรวะอะไรวะหรือเจมบอลถูกแล้วไม่เจมบอล007เอ้าอันนี้อะไรอ่ะลืมไม่อะไรลองอีกทีต้องคลิกขวาอ๋อมันติดเหี้ยชิวแน่ๆเลยชิบหายโอเคมา1 2 3ตึดตึดตึดดึดตึดตึดเอ้าโอเคได้แล้วตึดดึดตึดตึดดึดตึดตึดดึดตึดดึดตึดดึดตึดโอเคโอเคอันนี้น่าจะบั๊กนะครับมีคนมีคนรีวิวนะครับคือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจอร์แดนนะครับคือแคปตันสปาร์คมั้งไม่อันแอตแลนติกคลับนะครับรีวิวว่าไข่มันบั๊กอยู่นะครับก็เอามาวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมจะต้องมีอินคิวเบเตอร์ซึ่งผมไม่มีอินคิวเบเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าคิดอินคิวเบเตอร์ครับยังไงเพราะว่าผมไม่มี NEI นะครับแล้วก็ในมอดแพ็คก็เสือกไม่บอกกูอีกนะครับว่าอินคิวเบเตอร์ครับยังไงนะครับสำหรับคนที่รู้บอกผมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมมติผมเกมโหมดใช่ไหมสมมติผมเกมโหมด1อินคิวเบเตอร์มันคืออันนี้นะครับแล้วมันไม่บอกวิธีครับนะครับก็นะแต่ว่าถ้าใครรู้วิธีครับบอกผมด้วยแล้วกันนะครับแบบไม่ต้องบอกเป็นแพทเทิร์นก็ได้บอกว่าใช้อะไรครับบ้างผมก็จะโยนของทิ้งนะครับแล้วก็เสกอินคิวเบเตอร์มานะครับก็คือแบบสมมติว่ามันใช้เพชร2อันใช้ลาวา4อันใช้กระจก6อันนะครับผมก็จะเอาลาวากระจกแล้วก็เพชรโยนทิ้งนะครับแล้วก็เสกอินคิวเบเตอร์มานะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันคราฟยังไงอยู่แล้วนะครับนะนี่คือข้อเสียของการที่มันเล่นกับ AI ไม่ได้นะครับแบบ not enough item อ่ะที่มันเอาไว้ดูแบบดูวิธีคราฟของอ่ะเซ็งเลยนะครับโอเคแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ผมย้ายพี่เสกมังกรนะครับผมจะไม่เสกอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเพราะผมไม่อยากทำตามที่น้องๆพูดนะครับแต่เพราะว่าถ้าเราเสกอะไรมามันจะไม่สนุกนะครับผมจะเสกมาเฉพาะตัวที่แบบมันหาไม่เจอจริงๆแบบแม่งจะจบซีซั่นอยู่แล้วแต่แบบจะจบซีรีส์อยู่แล้วแต่มันหาไม่เจอนะครับเช่นสมมติว่าผมเล่นไปเรื่อยแล้วแบบเล่นเก็บมังกรครบทุกตัวแล้วเงี้ยแต่ผมหาแบบรังของแบบ Bewilder Beast ไม่เจอเงี้ยก็เลยไม่สามารถเลี้ยงได้เงี้ยก็จะเสกขึ้นมานะครับก็จะเสกไข่มันขึ้นมานะฮะโอเคปฏิบัติการวันนี้สำเร็จเรียบร้อยนะครับขโมยไข่มังกรแล้วก็ขโมยทองมังกรมาได้โคตรเยอะนะครับเอ้ามีอีกเยอะเหรอเอ้าผมยังมีอีกเว้ยโอเคใช้ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะโคตรดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะนอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกว่าไปขโมยอีกหนึ่งรังอีกหนึ่งรังมังกรนะครับโอเคมาตึดหัวร้อนเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยอ๋อมันหนีเลยเว้ยอ๋อเพราะว่ามันไม่มีไข่ให้ปกป้องแล้วครับมันก็เลยหนีออกไปนะครับโอ้ยน้องสารน่ะโอ้ยพูดเล่นกูไม่สงสารหรอกเฮ้ยสมน้ำหน้าแต่นะโอเคมางั้นเราก็ได้ของฟรีเลยดิใช่ไหมนี่ไงเราได้ทั้งไข่ฟรีได้ทั้งได้ทั้งเนี่ยได้เฮฟรีนะครับก็คือเอาไว้เลี้ยงม้าก็ได้หรือว่าเอาไว้เลี้ยงตัวเองก็ได้ซึ่งตอนนี้เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะครับของกินจะไม่เหลือแล้วนะครับก็เฮ้ยวันนี้แม่งดีว่ะโหขโมยของมังกรนี่แบบสุดยอดจริงนะโอเคแล้วก็มีม็อบหลายตัวเลยที่ผมอยากสู้นะครับมันจะเป็นเมดูซ่านะครับหรือว่ากอร์กอนนั่นแหละนะครับเป็นพี่น้องกันอะไรที่น้องๆชอบเม้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกหลายตัวเลยนะครับ What the fuck is this shit man อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันรังมันโหเยอะโอเคเยี่ยมผมเจอรังเพิ่มแล้วครับอันนี้คือแคลงป่ะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้คือแคลงนะครับใช่มั้ยใช่แคลงมั้ยเหมือนโปเกมอนอะเอาตรงแม่งเป็นไดโนเสาร์อะเป็นมังกรที่เหมือนโปเกมอนมาก
นี่คือแคลงนะครับecstatic นะครับ unfriendly แล้วก็ well fed stone eater prefer food โอ้โหแม่งแดกโคแดกเหล็กแล้วก็แดกเพชรโอ้โหโอเคผมสามารถขโมยไข่มาได้แต่วันนี้ผมขโมยไปเยอะแล้วเฮ้ยนั่นอีกปะใช่ไหมนั่นก็รังมันอีกครับโอ้โหตรงนี้มีรัง2ตัว3ตัวเลยถ้าไม่นับตัวที่ผมเพิ่งทำลายไปแล้วก็ตรงนั้นก็มีรังเพิ่มอีกนะครับได้เลยมังกรตัวตรงนี้มันดูเหมือนหายไปปะใช่ไหมไม่รู้มันหายไปหรือว่ายังไงครับแต่ว่าเป็นของกูแล้วแหละนะจังหวะนี้รังมึงเป็นของกูแล้วนะครับบอกเลยว่าน้องพันนักขโมยไข่นะครับผมเป็นนักขโมยไข่ไม่พอผมยังเป็นนักเป็นโจรว่ายง่ายนะไม่ต้องตั้งชื่อตัวเองดีๆก็ได้เฮ้ยเอเมอรัลยีโดโอเคเยี่ยมผมไม่รู้ว่าไอรอนเชนลิงก์เอาไว้ทำอะไรได้นะผมอาจจะไปเปิดในมอดแพ็คอื่นดูนะครับโอเคสำหรับน้องๆที่รู้นะก็เมนบอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมคิดว่ารังที่มันมีโอ้ยยีโดเมนูสคริปต์โอเคคิดว่ารังที่มันมีอันนี้แล้วอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะมีเอเมอรัลให้เจอแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพชรนะส่วนตัวผมอยากได้เพชรมากกว่าเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าเอเมอรัลใช้ทำอะไรได้เหมือนกันมอดแพ็คนี้นะหมดยังหมดแล้วครับกลับมาแล้วหรอยังโอเคนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหร่ำรวยอีกแล้วโอ้โหแล้วขุดตรงนี้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าเราผมปิดเอพิโซดเลยดีไหมเพราะว่าคือตอนแรกผมอยากอัดให้มันนานกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่น้องๆกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นคลิปที่ผมทำเพื่อไปเที่ยวนะครับทำเพื่อเตรียมไปเที่ยวนะครับก็จะเป็นคลิปพรีรีคอร์ดนะครับก็คืออัดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะมันก็เหมือนเดิมนะสนุกเหมือนเดิมนะครับแค่ว่าแบบผมไม่ได้มีเวลาอัดมากนะครับก็คลิปนึงก็อาจจะสั้นๆนะครับแล้วก็ในหนึ่งคลิปเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้มีภารกิจอะไรทำมากมายนะครับก็ไม่เชิงว่าไม่มากมายนะเนี่ยกูขโมยของขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะในพาร์ทนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยก็คือจะทำแบบอย่างเช่นถ้าเป็นเอพิโซดปกติอาจจะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมแต่เอพิโซดเนี่ยผมก็คิดว่าผมปิดเอพิโซดตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่ผมจะได้แบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแกะดำปะใช่ไหมแกะดำเฮ้ยไม่เหมือนเพื่อนนะเนี่ยเราไม่มีใครตลกกับมุกผมหรอกนะครับคิดว่าผมอยากให้มันเติมมังกรน้ำเข้ามาในเกมนะจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพยายามฆ่าพวกสัตว์ให้ได้มากที่สุดแล้วกันเพราะว่าตอนวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยแต่กูบินได้ว่ะพวกเสียใจด้วยนะครับสกิลวิ่งเร็วของมึงเนี่ยมาเจอกับกูนี่แบบไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กอ่ะ what the fuck โอเคเยี่ยมนะเดี๋ยวนะผมเอาชูการ์เคนไปด้วยดีกว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับของเต็มเอานี่ออกแล้วกันมาก็อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามอดแพ็คนี้มันมี advancement อะไรบ้างแต่ว่าอะไรเนี่ย befriend a pixie by dropping cake near it โอเคดีถ้ามันบอกก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะ craft lantern ไอ้ lectern ก่อนรอบหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนะครับเฮ้ยมี Dragon Slayer ผมไม่มั่นใจว่ามังกร1ตัวมีเลือดเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูรอบหน้าก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับที่คลิปทำได้สั้นฮิปโปคริปอยากทำคลิปเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องฮิปโปคริปกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันเกมเนอร์นะครับก็ขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะที่ให้การสนับสนุนซีรีส์นี้กันนะครับเป็นซีรีส์ที่มีคนดูเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ Channel Now นะครับเกือบจะรู้สึกว่าถ้ายังไปนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจะชนะไอ้ Mob Battle แล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะชนะไอ้ Lucky Block ซีรีส์ได้หรือเปล่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสองคนขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันเกมหน้า Peace out